you know what รู้หรือไม่โอเค this is you know what รู้หรือไม่เป็นคลิปแรกสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2555นั่นเองนะครับวันนี้เปลี่ยนมาร์คเพลย์แล้วไม่ใช่เปลี่ยนได้เติมเมิร์จเข้าไปแล้วคิดหวังว่ามันคงจะโอเคดีขึ้นเนาะถามอันแรกเลยคำว่าคำนี้ conservative เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันแปลว่าอะไรใช่ยังไงหรอ conservative ชัวร์ไงดีเนี่ยโอเคเห็นเนาะ conservative คืออะไรฮะ conservative ก็คือเป็นประเภทหนึ่งของบุคคลที่มวยตอบถูกละเมื่อกี้ลืมให้รางวัล yeah conservative ก็คือคนหัวโบราณนั่นเองก็คือว่าในหนังเนี่ยเราจะชอบบอกว่า don't be too conservative หรือจะบอกว่า you are so very conservativeอย่างงงนะคำว่า so กับ very จริงมันเหมือนกันแต่เอามาใช้แบบอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่ไม่เป็นทางการอย่า serious กับเรื่องของ grammar มากนะอันนี้คือแบบภาษาพูดนะแต่ conservative นี่ถือว่าเป็นคำที่อาจจะวิชาแปลว่าเป็นทางการนิดหน่อยมันมีความเป็นทางการนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบหัวโบราณเพราะหัวโบราณก็นะประมาณหนึ่งก็บอกว่า you are conservative เนี่ยให้สังเกตนิดนึงฮะว่าคำที่ลงท้ายด้วย thiefว่าจะทำท่าแต่ต้องยืนทำไม่ได้ thief เนี่ยมันจะเป็นคำประเภทไหนครับมันเป็น noun เป็น verb หรือว่าเป็น adjective หรือว่าเป็น adverb ข้อสังเกตให้แบบจำไปอย่างนั้นนะไม่ต้องท่องจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาอะไรมาจำใหม่ conservative คำที่ลงท้ายด้วย thief เนี่ยจะเป็น adjective yes you get it rightconservative เนี่ยก็คือจะเอามาใช้ในการอธิบายให้เราเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นว่า noun ตัวนั้นเป็นยังไงใช่ป่ะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเหรอก็เป็นคนแบบว่า conservative ไงหัวโบราณนิดหน่อยอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดคำตรงข้ามกับมันก็น่าจะเป็นจริงๆนึกไม่ออกว่าคำตรงข้ามน่าจะเป็น modern ก็ได้ modernYou are so modern แต่มันก็ไม่เชิงว่าเป๊ะๆนะคำตรงข้ามกับ conservative เพราะ conservative คือหัวโบราณกับหัวสมัยใหม่อะไรเงี้ยมันน่าจะมีคำแต่ตอนนี้ยังไม่ออกแต่เป็นว่าคำนี้คือคำว่า conservative ถ้ารู้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์อย่างนึงอ่ะจะได้รู้ว่า conservative ใช้ยังไงอะไรยังไงเนาะโอเคจบกันไป1ประเด็นแรกสำหรับวันนี้นะฮะและนี่คือช่วงของ You know what You know what รู้